สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเริ่มต้นกันที่โปเปเชโน่ชี้สเปอร์เน้นรับมากจนเกินไปทำแพ้ลิเวอร์พูลเล่นเกมรับมากเกินไปมาริโอโปเปเชโน่กุนซือสเปอร์ระบุไกเดียทองเทนเนอร์สเปอร์อาจจะเน้นเกมรับเป็นหลักมากเกินกว่าเหตุในนัดที่พ่ายลิเวอร์พูลพร้อมกระตุ้นให้ทุกคนทำงานในทีมให้หนักต่อไปมาริโอโปเปเชโน่ผู้จัดการทีมเทนเนอร์สเปอร์ยอมรับว่าทีมของตนอาจจะเน้นเกมรับอย่างเดียวมากจนเกินไปจนทำให้พวกเขาออกไปแพ้ลิเวอร์พูล 2-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่สนามแอนฟิลด์เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเกมนี้นะฮะทีมเยือนนำไปก่อนได้เพียงแค่ราว47วินาทีจากแฮร์รี่เคนแต่เจ้าถิ่นก็มาตามตีเสมอได้จากจอร์แดนแฮนเดอร์สันในนาทีที่52ก่อนที่หงดางจะมาได้ประตูใจจากลูกจุดโทษของโมเมดซาลาในนาทีที่75ทำให้สเปอร์ไม่ชนะใครในลีกเป็นนัดที่3ติดต่อกันโดยกุนซือชาวอาร์เจนตินาเปิดเผยว่าเราลงเล่นกันอย่างเต็มที่แล้วถ้าทุกคนดูเฉพาะเรื่องวิธีที่เราสู้และต่อกรกับพวกเขาแล้วนะครับมันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคแต่บางทีหลังจากที่เราทำประตูได้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วนั้นเราก็อาจจะไปหมกมุ่นกับการเล่นเกมรับมากจนเกินไปและพยายามรักษาสกอร์มากเกินไปในครึ่งหลังตอนที่เรานั้นเสียประตูไปนะครับมันออกแนวว่ามาจากจังหวะสวนกลับเร็วมากกว่าพวกเขายกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมาเราโชคร้ายที่ทำลูก2ไม่ได้และโชคร้ายกับการเสียลูกจุดโทษที่กลายเป็นลูกตัดสินเกมสำหรับพวกเขาเราเล่นเกมรับกันดีเราเล่นกันด้วยความมุ่งมั่นและสู้กันอย่างหนักเพื่อพยายามจะหยุดพวกเขาให้ได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เล่นเกมบุกมากเท่าไหร่นักและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เราทำให้รู้สึกผิดหวังแต่ถ้าคุณลงไปเล่นในสนามแล้วเอาแต่เล่นเกมรับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องยากมากที่จะเก็บบอลเอาไว้กับตัวเองแล้วขึ้นเกมบุกได้มันจะเป็นงานยากอยู่เสมอแต่เราก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปและทำงานหนักยิ่งขึ้นฮะยังไม่ระดับโลกแกลี่ชี้จุดแยกของอาโนยังมีจุดอ่อนแกลี่นิเวลระบุถ้าเกิดเทรสอเล็กซ์อาโนอยากเป็นแบ็คขวาระดับโลกเขาก็ต้องแก้ปัญหาทางด้านเกมรับโดยด่วนหลังจากที่ตอนนี้อเล็กซานเดอร์อาโนเล่นเกมรุกได้โดดเด่นอยู่แล้วแกรี่นิวิลล์ตำนานแบ็คขวาชาวอังกฤษกล่าวว่าเทรสอเล็กซานเดอร์อาโนแบ็คขวาคนเก่งของลิเวอร์พูลยังมีปัญหาทางด้านการเล่นเกมรับอย่างมากหลังจากแค่วัย21ปีดูจะมีปัญหาในการรับมือกับเกมรุกของท็อตแนมฮอตสเปอร์ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่หงดังชนะอีฟาย 2-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมที่ผ่านมาเทรสอเล็กซานเดอร์อาโนทำงานที่อย่างโดดเด่นมาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนหลังจากเล่นเกมบุกได้อย่างยอดเยี่ยมจนถึงขนาดทำได้16แอสซิสต์จากการลงเล่น40นัดในทุกฤดูกาลส่วนซีซั่นนี้ก็ทำไปแล้ว3แอสซิสต์จากการลงเล่นในทุกฤดูกาล14เกมแกเรนิวิลคนพี่เปิดเผยว่าฟุลแบ็กของลิเวอร์พูลยอดเยี่ยมมากๆในมุมมองของผมนั้นโรเบอร์สันเป็นฟุลแบ็กที่ดีกว่าเทรสอเล็กซานเดอร์อาโนผมคิดว่าอาโนกำลังไปถึงจุดที่กลายเป็นหนึ่งในฟุลแบ็กที่เล่นเกมบุกได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแต่ผมคิดว่าเขาจะต้องจริงจังกับการแก้ไขเรื่องเกมรับจากการในวันนี้ท็อตแนมสเปอร์มีโอกาสทำประตู3ครั้งและเสียลูกฟรีคิกง่ายๆในบางจังหวะผมไม่มองว่าเขาเป็น Mass of the Match เขาสามารถเป็นฟูลแบ็กระดับโลกได้แน่นอนถ้าหากเขาแก้ไขปัญหาเรื่องเกมรับได้การรีนิวิลรับหงแดงเรียนรู้การเล่นเพื่อคว้าแชมป์การรีนิวิลอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าปัจจุบันลิเวอร์พูลคือทีมที่รู้ว่าจะเล่นแบบไหนเพื่อคว้าแชมป์ให้ได้หงแดงแซงโครมาเอาชนะสเปอร์ 2-1 หลังจากที่เสียประตูไปก่อนตั้งแต่ยังไม่ถึง1นาทีหลังเสียงนกหวีดเริ่มเกมขยับหนีแมนเชสเตอร์ซิตี้ห่างไปเป็น6คะแนนเหมือนเดิมซึ่งทางแกรี่นิวิลก็ยกย่องทีมของเยอร์เกน คล็อปป์ว่ารู้วิธีการเล่นยังไงเพื่อเป็นแชมป์ใช่นะฮะผมคิดว่าในช่วงครึ่งหลังผมอยากจะพูดออกอากาศแต่มันก็ทำไม่ได้เกี่ยวกับทีมของเราเล่นในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวิลคนพี่กล่าวกับ Sky Sport ผมมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมพวกเขายอดเยี่ยมที่ได้ดูและเป็นประกายเหลือเกินผมเห็นด้วยกับจิมมี่กาลาเกอร์ว่าผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวในครึ่งแรกและผมคิดว่าแบบนั้นในช่วง20นาทีสุดท้ายพวกเขาเล่นแบบทีมที่จะเป็นแชมป์แบบนี้มาตลอดระยะ2ปีคุณไม่อาจเทียบพวกเขากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะทั้งสองทีมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกเขากำลังเดินหน้าและพวกเขาควรจะได้แชมป์ด้วยการเก็บคะแนนที่พวกเขาได้ทำไปครับปีเตอร์เคายกย่างแฮนเดอร์สันทีเด็ดช่วยหงแดงกำชัยปีเตอร์เคาอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลกล่าวยกย่องจอร์แดนแฮนเดอร์สันคือนักเตะคนสำคัญที่ทำให้ทีมคว้าชัยชนะเหนือสเปอร์ 2-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มิดฟิลด์กัปตันทีมคือคนที่ทำประตูตีเสมอให้กับทีมก่อนคว้าชัยชนะได้สำเร็จซึ่งทางปีเตอร์เขาก็ยกย่องผลงานของเฮนเดอร์สันในเกมนี้คือคนที่ทำให้ทีมคว้า3คะแนนมาครอบครองแม้เป็นการปรับแทคติกจากเกมที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดแต่จอร์แดนฮอนสันก็มีการเล่นที่ขยับออกไปทางด้านขวาเล็กน้อยผมคิดว่ามันเป็นภัยคุกคามทางด้านโดนี่โรสและกดดันในการขึ้นเกมรุกปีเตอร์เขากล่าวเขาสร้างสรรค์เกมทางด้านขวาและจัดการกับเดนนี่ลูสได้ดีสิ่งที่เขาทำได้ดีในเกมที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดซึ่งผมก็พูดถึงการเล่นเกมรับเขาสามารถเติมเกมไปข้างหน้าและสามารถเล่นในตำแหน่งนั้นเขาทำได้เป็นอย่างดีนั่นคือสิ่งที่เขาทำที่ซันเดอร์แลนด์ก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเขาแทบจะเหมือนวิงแบ็กในบางครั้งมันช่วยให้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนมีพื้นที่มากขึ้นแฮนเดอร์สันยังสามารถเติมเกมขึ้นไปทำประตูซึ่งมันทำให้เดนนี่ลูสต้องถอยต่ำช่วยให้เขามีเวลาคิดมากขึ้นนะฮะคีนกัดฟันยกหงทุบไก่ฟอร์มทีมแชมป์รอยคีนอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกย่องผลงานของลิเวอร์พูลในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ 2-1 เป็นฟอร์มการเล่นของทีมแชมป์ชัดๆหงนางโดนจอตะขาบไปตั้งแต่48วินาทีแรกของเกมจากแฮร์รี่เคนก่อนที่จะมาซัด2ประตูจากจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับจุดโทษของโมเมดซาลาแซงกรอบมาคว้า3แต้มนี่อย่างยอดเยี่ยมขยับหนีแมนเชสเตอร์ตี้เป็น6คะแนนเท่าเดิมโดยผลการแข่งขันในเกมนี้อดีตมิดฟิลด์พันดุชี้ว่าคือฟอร์มการเล่นของทีมที่จะเป็นแชมป์ชัดเจนนั่นคือสิ่งที่คุณทำในทุกสัปดาห์แมนซิตี้กดดันลิเวอร์พูลด้วยการต้องเก็บผลการแข่งขันที่ดีให้ได้เอาไว้ในวันนี้คีนกล่าวลิเวอร์พูลก็ตอบโต้กลับมาให้เห็นในเกมนี้พวกเขาเดินหน้าพวกเขาอาจจะผิดหวังที่เสียประตูแต่พวกเขาก็ฟื้นกลับมาได้ยอดเยี่ยมคุณต้องมุ่งมั่นต่อไปไม่มีใครที่จะหยิบยื่นแชมป์ให้กับคุณหรอกคุณต้องทำมันด้วยตัวเองสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าไม่ว่าคุณจะทำผลงานได้ดีหรือไม่ก็ตามรู้หรือเปล่าผมไม่อยากจะพูดคำนั้นเลยพวกเขาเล่นเหมือนกับทีมที่จะเป็นแชมป์พวกเขาตอบโต้อย่างยอดเยี่ยมเยอร์เกนคลอปสะใจเฮเกมใหญ่ซาลาห์ไม่น่าเป็นห่วงเยอร์เกนคลอปกุนซือลิเวอร์พูลออกการสะใจสุดขีดหลังจากทีมเก็บชัยชนะเหนือสเปอร์ 2-1 ในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นซูเปอร์เกมแบบนี้พร้อมยืนยันปัญหาการบาดเจ็บข้อเท้าของโมซาลาห์ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนายอัญชาญวันกล่าวว่าเราเริ่มต้นดีๆนะครับแต่กับลูกที่เราเสียไปนั้นโชคร้ายอยู่นิดหน่อยจากนั้นท็อตแนมก็ตั้งรับได้ดีและก็มีเกมโต้กลับของพวกเขาที่น่าเหลือเชื่อจริงๆแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือคุณไม่ได้เห็นอิทธิพลอะไรจากลูกนั้นเราไม่ได้กังวลเราเพียงแค่ทำตามแผนและทุกสิ่งอย่างถูกวิธีผู้รักษาประตูของพวกเขาก็เซฟได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่เราก็ยังมีความนิ่งอยู่ในช่วงครึ่งแรกเราบอกว่าปัญหาเดียวในเกมนี้ก็คือประตูมีหนึ่งหรือสองสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีกว่านี้และมีการปรับบ้างเล็กน้อยผมไม่เซอร์ไพรส์กับท็อตแนมฮอตสเปอร์เลยเพราะพวกเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพที่จะทำให้ทีมทุกคนในโลกใบนี้มีปัญหาเราครอบครองบอลได้ 70% แต่โอเคสำหรับทีมอย่างท็อตแนมเขาแต่ละครั้งที่คุณเสียบอลพวกเขาจะใช้สปีดบอลในการโต้กลับแฮร์รี่เคนก็แข็งแกร่งมากๆแต่เราคอนโทรลได้ดีและเราผลักดันพวกเขากลับไปและครอบครองบอลเหนือจากช่วง5นาทีสุดท้ายเมื่อเรารู้สึกถึงความเข้มข้นของเกมถือเป็นซูเปอร์เกมและผมก็รักมันมากคินจัว2แข้งดังของสเปอร์เกมพ่ายลิเวอร์พูลรอยคินนะฮะอดีตมิดฟิลด์ชื่อดังออกมาจัว2แข้งนักเตะจากบิ๊กแมตช์ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์สำนักข่าวตามประเทศรายงานวันที่28ตุลาคมว่ารอยคินอดีตกองกลางกัปตันทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เต็ดวิจารณ์แซ่ออริเย่กับเดนนี่โรสแบ็คขวาและแบ็คซ้ายของไก่เดือดทองท็อตแนมสเปอร์หลังโชว์ฟอร์มสุดย่ำแย่ในเกมที่บุกแพ้หงแดงลิเวอร์พูล 2-1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมนี้นะฮะแดนนี่โรสมงสกัดไม่ดีจนบอลมาเข้าทางจอร์แดนเฮนสันยิงให้ลิเวอร์พูลตีเสมอ 1-1 ส่วนอิริเย่ก็ทำฟาวมาเน่จนเสียจุดโทษทำให้ทีมแพ้ไปในที่สุดโดยรอยคินกล่าวว่าพวกเขาแย่มากผมขอใช้คำว่าบัดซบกันเลยทีเดียวผมคิดว่าพวกเขาห่วยสุดคุณไม่สามารถเปรียบเทียบพวกเขากับ2นักเตะของลิเวอร์พูลได้อย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนและแอนดรูว์โรเบอร์สันที่ยอดเยี่ยมสุดๆฟูลแบ็กของลิเวอร์พูลทั้ง2คนต่างก็ลุยไปข้างหน้าในเกมนี้โอเคอาจจะมีบางครั้งที่ต้องเล่นเข็มรับแต่พวกเขาก็บุกไปอย่างยอดเยี่ยมมากส่วนฟูลแบ็กของสเปอร์ทั้ง2คนผมคิดว่าพวกเขาดูตลกสิ้นดีนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะฮะประจำวันที่28ตุลาคมเป็นรอบเย็น